แฟนๆชมเล่นดีมากแฟนๆชื่นชมแต้วณัฐพรหลังโพสต์ภาพ EP ล่าสุดจากละครแค้นสำหรับละครเรื่องแค้นที่ออกอากาศทางช่อง3เรตติ้งพุ่งไม่หยุดเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะ EP ล่าสุดที่กระชากอารมณ์แบบสุดๆโดยนางเอกสาวแต้วณัฐพรตีบทแตกกระจายเลยล่ะค่ะโดยล่าสุดแต้วได้โพสต์ภาพจากละครเมื่อคืนพร้อมทั้งระบุว่ามาอย่างหวานกลับอย่างขมโดยเป็นซีนที่แต้วนั้นเดินเข้างานมาพร้อมกับเก่งลูกชายของน้าปรางที่รับบทโดยแอดทัศออนตอนแรกก็ยังโอเคแต่ว่าฉากต่อมานี่แหละค่ะทำเอาคนดูร้องโอ้โหไปตามๆกันเพราะว่ามีฉากที่ไฟดับแล้วนางเอกนั้นโดนรุมตบจนยับเยินอยู่กลางงานก่อนที่จะมีพระเอกอย่างนายณภัทรเข้ามาช่วยเอาไว้แล้วพาออกจากงานไปหลายคนต่างพากันชื่นชมว่าแต้วเล่นบทนี้ได้ดีมากๆดูแล้วร้องไห้ตาเหมือนแพรเลย